สู่ฤดูกาลกดมันสบายดีพี่น้องขนาดต้นบ่งามยังหัวดกเสยดกอย่างหัวน้อยขนาดต้นเขาลูกขนาดเด้พี่น้องเบิ่งสภาพต้นมันนะเขาเนี่ยมันตายมันบ่ขึ้นแล้วมันปะถิ่มบ่ได้ใส่อีหยังเนาะเบิดส่วนในสำนี่แหละค่ะเพราะมันตายเบิดมันบ่เกิดเบิดนี่เห็นบ่คู่มันก็ยังคือเก่ามันตายเบิดได้คู่ละ2 3ต้นก็เลยปล่อยถิ่มก็เลยบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังใส่ผุนเพราะมันบ่ออกใส่ไปก็บ่คุ้มในสำนี่ค่ะคันมันบ่ตายให้มันเกิดบ่มันก็สิได้ลาอยู่มันเฮาดูแลเอานี่มันบ่เกิดเฮาเลยบ่ดูแลมันบ่เกิดเลยอ่ะมันตายเบิดเลยจนเป็นหยังเป็นน้ำล้ำมันบ่สิทาสิกลละกะสิไทยปลูกแต่รถไทยหน่อยไทยเบิ่นป้อคูมันเป็นประสิทธิ์ไทยได้รถไทยใหญ่อยู่แล้วเอากลับมาไทยรถแล้วพันเดียวไทยแล้วก็เน็บไว้เขามาถมดินแล้วกันดีมากนะจะพอแล้วมาอื่นมือเขาจะงานในบ้านมันแล้วมันนะครับมันปวดตายครับมันได้บทสวนมันก็ได้คายพี่น้องมองในความดกของมันนะขนาดไม่ได้ใส่อีหยังจักอ้ายแบบใส่จกใส่ซาดิแล้วบ่ให้จกพอจกน้องหลุมแล้วป่ะให้นาน้องให้นาน้องภายน้องเราป่ะจกแก้มหัวถามอ้ายเหลือแล้วเหลือแล้วจกน้องเลยพอสิจกน้องจะให้นาแล้วป่ะเขาสรุปไปดูการกดมันจะพี่น้องเขากดแซ่บล่ะค่ะมันก็อันบ่ตายครับมันติดกระซ่ำสิได้คาอยู่ดอกว่าสิบ่ได้ดอกมันหัดมันตายแต่ตอนเฮาปลูกมันบ่ขึ้นบ่เกิดคือเทิงก็แปลเตอจักสิเอาทุนมาแต่ใส่ปุ๋ยดีปลูกสิไปหาดอกใหม่มาปลูกเพิ่มก่อนเขาไปซื้อดอกไม้เพิ่มมาปลูกเพิ่มกันให้มันนานาจักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเพิ่มแบบกดแล้วลดแล้ว30กดเนาะฝั่งนี้เสร็จแล้วเหลือแต่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นปะไปก่อนจ้ะเสร็จอย่างเป็นทางการแล้วจ้ะเสร็จแล้วกสิดูดีเนี่ยเนาะกสิดูโล่งก็เองเห็ดเองนะคะเดี๋ยวก็สิเอาฝุ่นเอายังมาลงในบัดนี้บำรุงให้มันสัตว์ขึ้นเป็นเกาะพอดีกับเป็นโตกั้นผักเลยเนาะผักข้างเทิงแล้วผักข้างลุ่มเพราะต้นไม้เนี่ยขึ้นเบิดมันก็สิเป็นวิวงามอันนี้ก็จะเป็นว่าหอมๆกลุ่มทีบกลุ่มแดนอื่นสีทางอันนี้ก็คือเอาเครื่องตัดหญ้ามาทางหญ้าขึ้นมือฮือเพิ่นน้องเพิ่นกระเทินมาเห็ดโอ้ยปลาตัวพวกไงนึงกระเทินมาเห็ดไอ้ดีในบ้านก็เลยแบบขี้ข้านกลับไปกลับมาหลายรอบมืออื่นมือฮือเพิ่นสิมาถมนี่ให้ถมจากนี่ไปเลยถมปิดทางน้ําเลยเห็ดเป็นคันคันคูใหญ่อ้อมเพิ่นมันเสมอกันเลยนะเสมอกับตัวไอ้ที่ปลูกต้นหมากม่วงให้มันเสมอกันเห็ดเป็นคันคูใหญ่เลยครับก็จะได้ปลูกของอยู่บนคันคูแล้วก็จะได้เลี้ยงปลาอยู่นะคะอาจจะเห็ดสูงขึ้นอีกจักหน่อยขึ้นจากโคนต้นหมากม่วงกักคืบหนึ่งต้นหมากม่วงเขาปลูกแล้วจะมันงามแล้วเนาะกระสิทธิ์ผมดินเส้นนั้นเลยเป็นการครูใหญ่นี่ยังไม่ได้ให้อาหารปลาเลยแต่เมื่อคืนมันสิมาเบิ่งให้เห็ดปัดนี้แล้วก็เห็ดหัวแล้วก็แล้วปัดนี้สิบ่ได้เห็ดยังได้เลยพ่อค่ะอันนี้มันเลี้ยงปลาบ่ได้เวลาน้ํามาแล้วน้ํามันตัดจากตรงนี้แล้วน้ํามันมาเทื่อเดียวมันก็ขาดหลุดพี่น้องพอน้ํามันมาแห้งปัดนี้ละสิถมเบิดเห็ด
ตัวนี้ตัวนี้เสร็จคันคู่สูงเลยนี่สูงจนหอดไปเลยให้น้ำไหลออกขางพุ่นแบบนี้ไหลลงทางขางพุ่นกระสันกระเลี้ยงปลาไปอยู่น้ำกระสิพัดเอาปลาไปเบิดเสือเกือบตัดหญ้าตัดหญ้าเขาเอื่นหญ้าเริ่มเขียวแล้วผักบุ้งแจนบางงามพี่น้องเอ้ยความกรอบก็กรอบกรอบผักข้างหน้าก็กรอบกรอบความมาดูแลดีหดน้ำแบบว่ามันน้ำเถิงกันนะครับหดน้ำให้ขาดหดสุมือตรงความกรอบมันความงามของมันกรอบขนาดกรอบกรอบหญ้าก็ได้เห็นมีนะคะเนี่ยความงามนานหนึ่งกินบ่เบิดนะคะขนาดกับความว่างามผัดซอกต้นก็อิ่มละค่ะสันผักหอมนี่ก็โคตรว่างามสันน่าจะเป็นผักขึ้นชายถ้าเบิ่งว่าตอนมันขึ้นเด้อเบี้ยผักเบี้ยผักขึ้นชายมันสิต้นเบี้ยน้อยเนาะบักพริกอะไรกระทาเบิ่งตอนมันขึ้นบักพริกกากระปุกต้นทานตะวันก็กำลังใหญ่แล้วปาปีศาจกำลังฝานมันเยอะกากระก้อนจ้ะฮะโลละ 4,000 4พักก็10บาทได้เนาะมะฮอด8บาท6บาทนี่มันนี่เดี๋ยวนี้มัน60ห้าสิบ 5,000 67บาทสบายดีเพื่อนหนึ่งจะพี่น้องจะปลูกเก็ดมังกรเพิ่มลิ้นมังกรหรือเก็ดมังกรมันบดหนาปลูกเพิ่มมันหนาก็มันจะงามแล้วจะพุ่นมาใส มันแห้งโลละ6บาท7บาทครับมันอยู่ไทยเป็นราคาบ่คะอ
36ค่ะเอามาอีกกระสอบหนึ่ง36ให้มันสวยยุลาเขาเอิดมังกรยันมังกรทองมังกรยันมังกรทองจ้าพี่น้องพี่น้องสิฝากบรรยากาศไว้ซ้ำเนี่ยเด้อจะปลูกต้นไม้เพิ่มก่อนค่ะปลูกให้มันสวยงามจ้าพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีทุกคนที่ยังติดตามเด้อสบายดีจ้า